แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่เหนื่อยหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดที่เราได้รับมาเนี่ยคุณปาวันนี้เราจะรายงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดการผลิตยอดขายในประเทศรวมไปถึงยอดส่งออกต้องถือว่าลดลงเต็มหน้ากระดานเลยนะคะแล้วก็กำลังซื้อถือว่าลดหนักที่สุดในรอบ53เดือนเลยค่ะไปดูตัวเลขกันเลยจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเฉพาะเดือนกันยายนคุณผู้ชมพบว่ายอดการผลิตยอดขายในประเทศแล้วก็ยอดส่งออกลดลงหมดเลยนะคะยอดการผลิตก่อนค่ะอยู่ที่ 122,277 คันลดลงจากเดือนกันยายนของปีที่แล้ว 125.48 นะคะส่งผลทำให้9เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะคะยอดผลิตรวมทั้งสิ้น 1,128,000 กับอีก26คันลดลงร้อยละ 18.61 ก็ลดลงทั้งในส่วนของรถยนต์นั่งรถโดยสารรถบรรทุกแล้วก็รถกระบะด้วยค่ะส่วนยอดการผลิตเพื่อการส่งออกไปไล่ดูกันเฉพาะเดือนกันยายนแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้กันนะคะเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยผลิตได้ 87,000 กับอีก666คันเท่ากับ 171.69 ของยอดการผลิตทั้งหมดอันนี้ลดลงเหมือนกันนะคะร้อยละ 15.78 ทำให้9เดือนแรกผลิตเพื่อส่งออกได้นะคะยอดไปไต่อยู่ที่ 774,100 กับอีก75คันอันนี้ก็ลดลงไปร้อยละ 4.42 ด้วยค่ะสำหรับการผลิตเพื่อขายในประเทศนะคะอยู่ที่ 34,611 คันลดลงร้อยละ42.31ก็เลยทำให้9เดือนแรกของปีนี้ผลิตได้แค่ 353,851 คันนะคะลดลงร้อยละ 38.57 ค่ะขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอันนี้ก็ลดลงน่าตกใจเหมือนกันนะคะเฉพาะเดือนกันยายนมีจำนวนทั้งสิ้น 39,000 กับอีก48คันถือว่าต่ำที่สุดในรอบ53เดือนลดลงจากเดือนสิงหาคมปี2567ที่ร้อยละ 13.59 สาเหตุหลักๆนะคะเพราะว่าความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้กับคนซื้อรถเพราะว่าหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือว่าหนี้ SM ยังอยู่ในระดับสูงนะคะมูลค่าหนี้เนี่ยแต่อยู่ที่ 28,575 ล้านบาทแล้วก็หนี้เสียรถยนต์อยู่ที่ 259,330 ล้านบาทแล้วก็มีการเติบโตเศรษฐกิจของบ้านเราที่ค่อนข้างจะเปราะบางด้วยนะคะตัวเลขไตรมาสที่2ล่าสุดนี้โตต่ำนะคะแค่ประมาณร้อยละ 2.3 แล้วก็คาดว่าทั้งปีนี้น่าจะโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 เท่านั้นส่วนดัชนี PMI นะคะประจำเดือนสิงหาคมก็หดตัวร้อยละ 1.91 ก็แสดงให้เห็นถึงรายได้ของประชากรตอนนี้ที่ยังคงอ่อนแอค่ะทั้งหมดนี้ก็ทำให้ยอดขายค่ะทั้งกันยายนนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมไปถึงยอดขาย9เดือนแรกของปีนี้ปรับตัวลดลงหมดเลยนะคะถ้าไปดูตัวเลขค่ะจะเห็นว่ายอดขายกันยายน67ค่ะลดลงนะคะร้อยละ 37.11 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ตัวเลขรวม9เดือนยอดขายมีทั้งหมด 438,659 คันลดลงจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 25.25 ค่ะแบ่งออกเป็นรถยนต์ประเภทไหนบ้างมีทั้งตลาดรถยนต์นั่งนะคะลดลงร้อยละ22.7 ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ค่ะลดลงร้อยละ 26.8 แล้วก็รถกระบะขนาด1ตันเนี่ยลดลงไปร้อยละ40เลยพอไปดูตลาดที่เป็นกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าบ้างนะคะรถ EV ค่ะเฉพาะเดือนกันยายน67ยอดขายทั้งหมดขายไปได้ 13,102 คันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ34ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดตัวเลขนี้ก็ปรับตัวลดลงนะคะหดตัวถึงร้อยละ21เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะรายละเอียดนะคะคือยอดขายรถHEV ก็คือไฮบริดนะคะ electric vehicle เนี่ยมีอัตราการเติบโตลดลงค่ะที่ร้อยละ11นะคะแต่ว่าก็คงสัดส่วนการขายสูงที่สุดในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าค่ะยอดขายคือขายไปได้ 7,355 คันคิดเป็นร้อยละ56ของตลาด EV ทั้งหมดก็เรียกว่าไฮบริดนี้ค่อนข้างขายดีที่สุดนะคะส่วนของรถยนต์ BEV ก็คือแบตเตอรี่ 100% เนี่ยรถไฟฟ้า 100% ยอดขายอยู่ที่ 4,982 คันลดลงไปร้อยละ32เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็แยกย่อยอีกเป็นรถป้ายแดงประเภท BEV มียอดจดทะเบียนใหม่6,600กับอีก6คันลดลงจากช่วงกันยายนปีที่แล้วร้อยละ25พอไปดูตัวเลข9เดือนค่ะ BEV เนี่ยแบตเตอรี่ใช้แบต 100% เนี่ยนะคะใช้ไฟฟ้ายังคงมีตัวเลขจดทะเบียนใหม่สะสม 75,653 คันเพิ่มขึ้นค่ะร้อยละ 11.67 ค่ะไปดูยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปประจำเดือนกันยายนกันบ้างอันนี้ก็ลดลงเหมือนกันนะคะก็เฉพาะเดือนกันยายนส่งออกได้ 80,000 กับอีก254คันลดลงร้อยละ 17.67
เทียบกับเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะคะขณะที่มูลค่าการส่งออกเนี่ย 74,836 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11.88 จากเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะก็เลยส่งผลทำให้ยอดส่งออกในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่ 768,887 คันลดลงร้อยละ 6.45เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมูลค่ารวม 724,954 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูยอดส่งออกไปยังประเทศลูกค้าของเรานะคะซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลายประเทศเหมือนกันดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงเกือบทุกประเทศเลยเพราะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะทำให้ประเทศลูกค้าของเราเนี่ยมีการรัดเข็มขัดเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็สถานการณ์ความไม่สงบการสู้รบในตะวันออกกลางเองก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาด้วยและยังมีจำนวนเที่ยวเรือในการขนส่งสินค้าลดลงด้วยค่าระวางเรือแพงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ประเทศลูกค้าของเราเนี่ยจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงก็เลยสะท้อนออกมาในตัวเลขการซื้อรถจากบ้านเราไปก็เลยลดลงตามไปด้วยค่ะพาไปดูการส่งออกรถยนต์ของไทยเราไปฝั่งยุโรปกันหน่อยนะคะในฐานะคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมข้อมูลนี้เรารวบรวมมาจากเว็บไซต์นะคะจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศค่ะเขารายงานสถานการณ์ส่งออกรถยนต์ไทยไปยุโรปนะคะ8เดือนแรกเนี่ยของปีนี้คือมกราถึงสิงหาคมไทยส่งออกสินค้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบไปทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งค่ะมูลค่าส่งออก 2,809 ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.55 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทยนะคะแต่ว่าหดตัวค่ะร้อยละ 1.96 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นทั้งรถยนต์นั่งนะคะมูลค่า 8,258 ล้านดอลลาร์นะคะก็คือลดลงไปร้อยละ 1.04 ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์มูลค่า 6,716 ล้านขยายตัวค่ะร้อยละ 1.06 ปิกอัพนะคะรถบัสรถบรรทุกมูลค่า 5,834 ล้านดอลลาร์ติดลบอยู่ร้อยละ 6.4 ค่ะในขณะที่การส่งออกรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบนะคะไปทางยุโรปใต้ก็คือส่งไปที่อิตาลีกรีซไซปรัสแล้วก็มอลตานะคะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็เป็นตลาดส่งออกสินค้ารถยนต์แล้วก็พวกอุปกรณ์ส่วนประกอบที่สำคัญของบ้านเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปดูการจัดอันดับก็ถือว่ามีสัดส่วนที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยอยู่อันดับที่24สัดส่วน 0.71% กรีซอยู่อันดับที่63สัดส่วน 0.12% ไซปรัสอยู่อันดับที่90สัดส่วน 0.04% ค่ะส่วนอันดับที่115ก็คือมอลตานะคะสัดส่วน 0.01% ถ้าเกิดว่ายังเติบโตได้ก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปขยายในตลาดนี้ด้วยนะคะทำให้8เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบเพิ่มขึ้นใน4ประเทศยุโรปใต้นะคะก็จะเป็นการส่งออกรถปิกอัพรถบัสแล้วก็รถบรรทุกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยในขณะที่ประเทศยุโรปอื่นๆนะคะการส่งออกรถยนต์ของไทยอยู่ในภาวะที่หดตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรนะคะติดลบร้อยละ 49.01 เนเธอร์แลนด์ติดลบร้อยละ 4.24 ฝรั่งเศสติดลบนะคะร้อยละ 46.59 ออสเตรียติดลบร้อยละ 62.48 สวิตเซอร์แลนด์ติดลบร้อยละ 51.02 ค่ะโอ้ภาพของยุโรปนี้หดตัวหมดเลยนะคะทีนี้ชวนเจาะลึกลงไปในอิตาลีกันหน่อยมีการนำเข้าทั้งรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบของไทยพอคิดเป็นมูลค่าเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะนำเข้ารถอะไหล่จากไทยไปบ้างทั้งปิกอัพรถบัสแล้วก็รถบรรทุกนะคะขณะที่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอิตาลีเองก็กลับหดตัวลงค่ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้งานทั้งรถปิกอัพรถบัสรถบรรทุกเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ใช้สำหรับการบรรทุกขนส่งหรือว่าการเกษตรนะคะทีนี้ปัจจุบันนี้ไปดูแนวโน้มกันหน่อยถึงความต้องการเขาเรียกว่ายานยนต์กิจการพิเศษนะคะคือ special purpose motor vehicle ค่ะคือออกแบบตามความต้องการใช้เฉพาะทางเลยใช้ในภารกิจพิเศษเช่นภารกิจทางการทหารค่ะการบรรเทาสาธารณภัยนะคะเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าสูงสุดอย่างเช่นเรานึกถึงรถยนต์ Cybertruck นะคะของ Tesla เป็นต้นค่ะ
ไปดูผู้ผลิตนะคะรถยนต์ไทยที่สนใจจะเจาะตลาดรถยนต์ SPV ก็คือ Special Purpose นี่แหละแนวโน้มความต้องการยานยนต์กิจการที่ใช้ในกิจการพิเศษต่างๆในฝั่งของยุโรปใต้มีมากขึ้นค่ะประเทศทั้งอย่างไซปรัสกรีซมอลตานะคะแต่ว่าก็จริงๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยทั้งในเรื่องของศิลปะสังคมการเมืองวัฒนธรรมและที่สำคัญข้อกฎหมายต่างๆก่อนที่จะเข้าไปในตลาดนั้นๆด้วยนะคะก็มีความกังวลเหมือนกันจากหน่วยงานของภาครัฐบอกว่ายังเป็นตลาดใหม่มากๆสำหรับคนไทยแต่ในความใหม่นี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็ต้องทำกันบ้านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงของข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการเมืองด้วยค่ะมีข้อมูลจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์กันต่อนะคะมีการประเมินปริมาณการส่งออกรถยนต์รวมทั้งปีนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะติดลบร้อยละ6นะคะเหลือส่งออกได้1ล้านกับอีก 50,000 คันถ้าเกิดว่าเราไปดูเมื่อปี2566ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นเราเคยส่งออกได้ถึง 1,117,500 กับอีก39คันนะคะพอมาปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะติดลบ 6% เนี่ยแหละก็คือหายไปประมาณ 67,000 กว่าคันได้เลยนะคะก็เรากำลังเสียตลาดหลักๆ ก็คือที่ตลาดอาเซียนนะคะเสีย market shareในกลุ่มรถยนต์ BEV แล้วก็รถยนต์ที่นั่งให้กับจีนด้วยแล้วก็รถยนต์ไฮบริดจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีรถยนต์ที่นั่งเล็กๆจากอินโดนีเซียเพราะว่าเขามีมาตรการรัฐบาลอุดหนุนคนที่ต้องการซื้อรถแบบอีโคคาร์พวกรถราคาประหยัดด้วยนะคะส่วนในอนาคตถึงแม้ว่าประเทศไทยเองก็อาจจะได้ส่วนแบ่งคืนหลังจากที่เราสามารถผลิตรถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์ EV ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็แน่นอนก็ยังมีแรงกดดันจากค่ายรถยนต์จากประเทศจีนด้วยที่ราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงดูดด้วยนะคะแล้วก็รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่เขาก็ยังต้องส่งไฮบริดไปที่ตลาดอาเซียนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมจากภาครัฐพวกแพ็คเกจรถยนต์ต่างๆที่รัฐบาลของเราส่งเสริมเนี่ยก็อาจจะใกล้หมดอายุแล้วหรือเปล่าแล้วก็ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มผลิตในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเพราะว่านอกจากยอดขายรถยนต์ในประเทศจะหดตัวแรงแล้วยอดส่งออกก็อาจจะหดตัวเหมือนกันสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการส่งออกไปตลาดหลักอันดับ2ของไทยอย่างอาเซียนที่บอกไปว่าลดลงมากๆเลยเพราะว่าตลาดอาเซียนคิดเป็นร้อยละ25ของมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยค่ะค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ปี2560นะคะไทยเราเองเนี่ยครองตำแหน่งแชมป์เลยนะคะอันดับ1ส่งออกรถยนต์นั่งไปอาเซียนมาโดยตลอดแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากผ่าน7เดือนแรกของปีนี้กลับพบว่าทั้งจีนและญี่ปุ่นนะคะได้ขยับส่วนแบ่งขึ้นนำไทยได้เป็นครั้งแรกค่ะฝั่งของอินโดนีเซียเองถึงแม้ว่าตอนนี้ส่วนแบ่งยังคงน้อยกว่าแต่ก็ขยับเข้าไทยมากขึ้นแล้วทีนี้จีนเนี่ยตอนนี้คาดว่าขึ้นอันดับ1แทนที่ไทยในตลาดอาเซียนปีนี้น่าจะทำได้นะคะหลังจากที่สามารถส่งออกรถยนต์นั่งแบบรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมากค่ะส่วนของญี่ปุ่นเองก็ขยับเข้าใกล้ไทยได้ส่วนแบ่งเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2คือนำโดยนะคะการส่งออกรถยนต์นั่งไฮบริดค่ะมีปัจจัยหนุนสำคัญคือฝั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นเองมีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมรถยนต์ลดมลพิษของรัฐบาลแต่ละประเทศออกมาในช่วงนี้ก็กดดันไทยค่ะตอนนี้ไทยเราจะเคยอันดับ1เนี่ยร่วงมาเป็นอันดับ3แล้วนะคะไทยเพิ่งเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแม้จะมีการผลิตรถยนต์แบบไฮบริดแล้วแต่ที่ผลิตได้ก็เน้นรองรับตลาดในประเทศเท่านั้นนะคะขณะที่ฝั่งของอินโดนีเซียค่ะถึงแม้ว่าอยู่ในอันดับ4นะคะแต่ว่าพบว่าการส่งออกรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันล้วนเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากเลยแล้วพอไปดูของในเชิงส่วนแบ่งนะคะเข้าใกล้ไทยมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นค่ะในเรื่องของรถยนต์นั่งขนาดเล็กรถอเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันเองในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประชากรรายได้ยังไม่สูงมากนักก็เน้นเป็นรถที่ขับแบบอีโคคาร์มากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าในระยะข้างหน้านะคะการส่งออกรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฮบริดของบ้านเราก็อาจจะมีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็คงจะสนับสนุนให้มีการผลิตเพื่อการส่งออกรถยนต์ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันมีปัจจัยแล้วก็แรงกดดันหลายอย่างที่ท้าทายมากๆกำลังรออยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะความขัดแย้งหรือว่าสงครามทางการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานั่นก็อาจจะทำให้ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยที่เขามีซัพพลายเยอะๆเขาก็อาจจะต้องส่งสินค้าต่างๆนี้มาในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก็จะทำให้เราจะต้องมีการแข่งขันกับค่ายรถยนต์จากประเทศจีนด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่าค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นที่เขาผลิตรถยนต์ไฮบริดเยอะมากๆเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะกระจายสินค้าของเขาเหมือนกันนะคะก็อาจจะยังต้องส่งมาตลาดเดิมซึ่งก็คือตลาดอาเซียนอันนี้ก็อาจจะทำให้โอกาสการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยเยอะๆเพื่อส่งออกในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเหมือนกันค่ะทีนี้มาตรการส่งเสริมรถยนต์นั
ั่งนะคะแบบ 100% ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะรวมไปถึงไฮบริดของตลาดศักยภาพไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์อาจจะหมดสิ้นในปีหน้านี้ก็ทำให้โอกาสในการนำเข้าทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถไฮบริดของอาเซียนอาจจะไม่เร่งตัวเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีทั้งของเวียดนามฟิลิปปินส์คงมาตรการส่งเสริมตลาดรถยนต์นั่ง2กลุ่มนี้ต่อจนถึงปี2570แล้วก็2571ก็ตามนะคะทีนี้ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ลงทุนผลิตในไทยก็มีการลงทุนผลิตเพิ่มทั้งในฝั่งของอินโดด้วยค่ะรองรับตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทำให้โอกาสการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของไทยสู่ตลาดศักยภาพอย่างอินเดียอาจจะลดน้อยลงแล้วไทยเองก็เจอเรื่องของการแข่งขันสมรภูมิในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงยานยนต์ไฟฟ้าก็ปรับตัวสูงขึ้นมากในภูมิภาคอีกด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ